อนสร้างเรือใหญ่พระเจ้าเห็นว่ามนุษย์ทุกคนทำบาปและไม่เชื่อฟังแต่โนอาห์เป็นเพื่อนของพระเจ้าซึ่งเป็นเรื่องที่น่าแปลกในสมัยนั้นเพราะไม่มีใครเป็นเพื่อนกับพระเจ้าเลยโนอาห์ฟังพระเจ้าเขาพูดคุยกับพระเจ้าเขาชอบอยู่กับพระเจ้าเหมือนที่ชอบอยู่กับเพื่อนสนิทในขณะที่คนอื่นๆไม่เชื่อฟังและทำสิ่งที่ชั่วร้ายพระเจ้าได้พูดกับโนอาห์ว่าทุกสิ่งทุกอย่างผิดเพี้ยนไปหมดมนุษย์ทำให้โลกของเราเต็มไปด้วยความเกลียดชังแทนที่จะเป็นความรักพวกเขากำลังทำลายตัวเองทำลายกันและกันและทำลายโลกของเราเราจะหยุดพวกเขาก่อนอื่นเราจะให้เจ้าสร้างเรือขึ้นมาลำหนึ่งพระเจ้าบอกโนอาห์ว่าพายุกำลังจะมาแต่เราจะช่วยเจ้าเราสัญญาจะส่งสัตว์ต่างๆมาหาเจ้าทั้งสัตว์ที่เลื้อยคลานกระโดดปีนป่าและอย่าลืมจัดหาอาหารให้สัตว์ทุกตัวด้วยพายุจะชำระล้างความเกลียดชังความโศกเศร้าและทุกสิ่งทุกอย่างที่ผิดเพี้ยนออกไปเพื่อโลกจะสะอาดและหมดจดอีกครั้งพระเจ้าคิดหาหนทางที่ช่วยชีวิตโนอาห์แล้วแต่โนอาห์ต้องไว้วางใจพระเจ้าและทำทุกอย่างตามที่พระเจ้าบอกดังนั้นโนอาห์จึงสร้างเรือใหญ่เพื่อนบ้านของโนอาห์พากันมาดูชี้หน้าแล้วหัวเราะเยาะเพราะพวกเขาไม่เชื่อโนอาห์โนอาห์ดูโง่ในสายตาพวกเขาเรือของโนอาห์อยู่กลางทะเลทรายที่แสนห่างไกลจากทะเลแถมบนท้องฟ้าก็ไม่มีเมฆสักก้อนฝนจะตกได้ยังไงกันแต่โนอาห์ไม่ใส่ใจคนอื่นว่าจะคิดอย่างไรเขาใส่ใจว่าพระเจ้าคิดอย่างไรมากกว่าดังนั้นเขาจึงทำตามที่พระเจ้าบอกทุกอย่างเมื่อเรือพร้อมแล้วพระเจ้าก็ให้โนอาห์และครอบครัวของโนอาห์รวมถึงสัตว์ทั้งหมดขึ้นเรือไปด้วยแล้วพระเจ้าก็ปิดประตูเรือเรื่องราวนี้อยู่ในปฐมกาลบทที่6ข้อที่9ถึง12ค่ะการ์ตูนจบแล้วเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามช่อง CGN TV ไทยและพบกันใหม่ในตอนหน้าพระเจ้าอวยพร